ในส่วนของการจ้างงานคนพิการตามมาตรา33 34 35นะครับของกฎหมายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาที่มีความเติบโตก้าวหน้าในแง่ที่ว่าบริษัทห้างร้านโรงงานใดก็แล้วแต่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนจะต้องรับคนงานเพื่อส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการผู้ด้อยโอกาสนี่นะครับ100ต่อ1ครับถ้ามีพนักงานปกติ100คน บริษัทของท่านองค์กรของท่านก็จะต้องรับคนงานที่เป็นคนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสเนี่ยเข้าทำงานอย่างน้อย1คน1ตำแหน่งนะครับครับ 1,000 คนก็10ตำแหน่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็นี่นะครับก็ประกาศใช้มาสัก10กว่าปีมาแล้วนะครับทีนี้ก็มีมาตรา35นะครับที่เห็นขึ้นหน้าจอก็น่าสนใจนะครับในกรณีที่บริษัทห้างร้านโรงงานของท่านไม่สามารถจ้างงานคนพิการได้จะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่นะครับเช่นอาจจะยังไม่มีอารยสถาปัตย์รองรับเพียงพอยังไม่ทำห้องน้ำที่จอดรถทางลาดมาตรฐานตามกฎหมายได้ทันท่วงทีท่านก็สามารถส่งเงินเข้ากองทุนนะครับส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อจะให้กองทุนนี้ซึ่งกำกับดูแลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำไปพัฒนาส่งเสริมเรื่องของสิทธิความเสมอภาคเสรีภาพของผู้พิการผู้ยากไร้นี่นะครับส่วนหนึ่งอย่างที่ผมก็นำมาจัดทำงานมหากรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลก็นำมาจากกองทุนนี้บางส่วนหนึ่งนะครับครับนี่แหละครับเป็นต้นนี่คือประโยชน์โพชผลที่ได้จากกฎหมายการจ้างงานคนพิการอ่ะแต่ที่เห็นในภาพครับเป็นกิจกรรมการจ้างงานจากภาคเอกชนครับบริษัทสายการบินไทยแอร์เอเชียก็จ้างงานคนพิการตามกฎหมายส่งเสริมการจ้างงานคนพิการลดการพึ่งพาคนอื่นนะครับให้คนพิการมนุษย์ล้อทั้งหลายเนี่ยมีความมั่นคงมั่นใจในการดำเนินชีวิตในการทำงานตามความรู้ความสามารถของตัวเองเป็นการจ้างเหมากรณีพิเศษหรือจัดจ้างเหมาช่วงงานแล้วก็จ่ายเงินเดือนตรงไปถึงตัวคนพิการนะครับนี่ครับเป็นความก้าวหน้าทันสมัยของกฎหมายประเทศไทยถือว่าเป็นเฟรนด์ลี่ดีไซน์ที่เป็นสากลอีกอย่างหนึ่งก็ว่าได้นี่นะครับกฎหมายที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลจริงๆก็ไทยแอร์เอเชียก็จ้างงานตามมาตรา35เป็นการจ้างเหมากรณีพิเศษเพื่อจะให้คนพิการซึ่งเป็นมนุษย์ล้ออยู่ตามจังหวัดต่างๆเนี่ยประมาณ40กว่าคนครับไปทำหน้าที่เป็นทูตอารยสถาปัตย์ครับนี่ครับเฟรนด์ลี่ดีไซน์แอมบาสเดอร์นะครับเพื่อจะไปทำหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจรณรงค์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าที่องค์กรหน่วยงานต่างๆตลอดจนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและแม้แต่ภาคเอกชนคนในพื้นที่ทุกภาคส่วนนะครับครับนี่ครับก็จะว่าไปแล้วก็เป็นแนวนโยบายประชารัฐของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือที่เห็นในภาพก็จะเป็นกิจกรรมจากการจ้างงานมาตรา35โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลครับจับมือกันกับภาคประชาชนคนพิการในพื้นที่แล้วก็ภาครัฐฝ่ายนโยบายในพื้นที่จะเป็นจังหวัดจะเป็นพมจ.จังหวัดจะเป็นส่วนต่างๆของจังหวัดดูครับอันนี้เป็นอุบลราชธานีนี่ครับทูตอารยสถาปัตย์มนุษย์ล้อก็ไปสำรวจอย่างนี้ก็เป็นสำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดมอย่างเงี้ยว่า 1. มีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเฟรนด์ลี่ดีไซน์อารยสถาปัตย์ตรงตามกฎหมายหรือกฎกระทรวงมหาดไทยปี2548ครบถ้วนสมบูรณ์ความหรือไม่ตั้งแต่1ที่จอดรถนี่นะครับมาตรฐานซ้ายขวาบวกไป1เมตรโดยประมาณง่ายๆนะครับ2ทางลาดที่ไม่ใช่ทางชันนะครับต้องย้ำนะครับหลายที่ทำทางลาดกลายเป็นทางชันครับถือว่าอันนี้ก็ถือว่าผิดนะครับก็ต้องปรับปรุงแก้ไขแต่ว่าหลายที่ทำถูกต้องนี่อย่างเช่นสำนักงานขนส่งจังหวัดน่านเป็นอีก1องค์กรต้นแบบในสังกัดกระทรวงคมนาคมของจังหวัดน่านนะครับนี่ครับเดี๋ยวต้นหน้าเนี่ยผมจะได้มีโอกาสเจอท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพันธมิตรอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์นะครับก็จะเรียนท่านเรื่องนี้ด้วยว่าโอ้โหนี่ขนส่งในสังกัดกระทรวงคมนาคมดีเยี่ยมมากเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับช่วยกันคนละไม้คนละมืออ่ะอย่างนี้ก็นี่ครับเมืองกีฬาที่โอ้โหมาแรงมากบุรีรัมย์ครับเราก็มีทูตอารยสถาปัตย์จากการจ้างงานมาตรา35ของสายการบินไทยแอร์เอเชียนะครับ
ก็ลงพื้นที่ทุกวันแล้วครับนี่ฮะพอได้เงินเดือนเดือนละ 9,000 บาท 9,000 บาทนะครับเป็นค่ารถค่าอาหารค่าอำนวยความสะดวกนี่ฮะนี่นี่ประธานเครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์บุรีรัมย์นะครับคุณสมศักดิ์นะครับก็นำคณะลูกทีมเนี่ย 4-5 คนไปลงพื้นที่นะครับไปดูสิครับว่าตรงนี้มีขั้นหน่อยนึงก็ไปขอความร่วมมือจากเจ้าของสถานที่ให้ปรับเป็นทางลาดได้ไหมทำยังไงให้ข้อแนะนำเขาด้วยมีคู่มือมีหลักเกณฑ์หลักธรรมหลักการในการออกแบบเฟรนลี่ดีไซน์ซึ่งหนังสือคู่มือเนี่ยรออีกสักระยะนะครับตอนนี้เรากำลังให้ทีมวิชาการเฟรนลี่ดีไซน์เนี่ยกำลังเขียนแบบแปลนแล้วก็คู่มือเมืองอารยสถาปัตย์คู่มือทูตอารยสถาปัตย์จากการจ้างงานมาตรา35นี่แหละครับครับนำเงินรายได้กำไรเพื่อสังคมเนี่ยมาจุนเจือส่งกลับคืนสู่สังคมในแง่ของการทำสังคมสภาพแวดล้อมที่รองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคและต่อยอดทัวริซึมฟอร์ออลนี่คุณหนกทีละครับปีที่แล้วเดือนกันยายน27กันยาวันท่องเที่ยวโลกประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่วันท่องเที่ยวโลกองค์การสหประชาชาติให้เครดิตประเทศไทยเรามากและให้หัวข้อโจทย์ใหญ่ของปีที่ผ่านมาว่าทัวริซึมฟอร์การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับนี่ครับที่ท่านตีหลอกท่านรีกอบการวัฒนวรางกูลท่านก็เป็นแม่ทัพไปโบกธงไปคิกออฟมาหลายที่แล้วที่หนึ่งที่เล็งเอาไว้นี่คือที่นี่ครับบุรีรัมย์วันจันทร์หน้านี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะประชุมใหญ่หัวหน้าส่วนราชการของบุรีรัมย์ประเด็นวาระสำคัญเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการจัดเตรียมการปรับปรุงส่งเสริมพัฒนาและคิกออฟเมืองต้นแบบในการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่บุรีรัมย์ครับนี่ครับแล้วก็คงจะได้มีโอกาสเจอกับนี่ฮะคุณเนวินชิดชอบนี่แม่ทัพใหญ่ของบุรีรัมย์นะครับอีกจังหวัดหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นบทบาทหน้าที่ภารกิจจากการจ้างงานมาตรา35ความร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนและภาคเครือข่ายมนุษย์ล้อคนพิการมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลก็คือจังหวัดอุดรธานีก็มีสนามบินแล้วก็มีสายการบินไทยแอร์เอเชียเนี่ยไปวิ่งบินรับส่งทุกวันเหมือนกันนะครับนี่ฮะอีกหนึ่งประตูสู่อาเซียนที่ประเทศลาวด้วยเวียงจันทร์นะครับนี่ครับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเราก็มีทูตอารยสถาปัตย์มนุษย์ล้อเนี่ยไปสำรวจแม้แต่สถานีตำรวจอำเภอวาริชภูมินี่ครับอันนี้สกลนครแล้วครับเห็นไหมฮะโอ้หลายจังหวัดมากสกลนครก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่เรามีเครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์มนุษย์ล้อจากการจ้างงานมาตรา35ของเอกชนสายการบินไทยแอร์เอเชียครับนี่ฮะร่วมมือกันคนละไม้คนละมืออย่างนี้ประเทศชาติประเทศไทยเรารุ่งเรืองก้าวหน้าแข่งกับสิงคโปร์แข่งกับญี่ปุ่นได้ในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอนนี่เห็นไหมครับนี่เดี๋ยวจะผนวกรวมกับของเราด้วยนะกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณอุทิราครับครับบางนาเฟรนลี่ดีไซน์โมเดลโอ้โหนี่โอ้โหทั้งกรุงเทพต่างจังหวัดครบเครื่องเลยครับครับครับนี่เห็นไหมฮะเมื่อเช้านี้ได้เครือข่ายเพิ่มเติมอีก2หน่วยงานแล้วครับครับบางนาเฟรนลี่ดีไซน์โมเดลนะก็คือเนี่ยละศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คพี่แป๋มชดาทิพย์จูตระกูลบอกว่าจัดเต็มเลยช่วยกันอีกครับนี่ภาคเอกชนนี่ไหมครับและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอท่านผู้ว่าการนิคมดร.วีรพงษ์ชัยเพิ่มบอกว่าจัดเต็มอีกเช่นเดียวกันแม้ว่าเขตบางนาเนี่ยจะไม่มีโรงงานบริษัทในส่วนของกนอ อยู่ก็ตามทีแต่ว่าติดกับบางนาคือบางพลีนะครับกับบางปูนี่มีเพียบเลยนะครับแล้วก็จะมาโยงเป็นเครือข่ายนี่เหมือนกับเมืองต้องห้ามพลาดของทอครับมีเมืองหลักเมืองรองเมืองเชื่อมต่ออย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับเราก็จะต่อเป็นจิ๊กซอว์รถแมพประเทศไทยเมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์แห่งประชาคมอาเซียนเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่ปรากฏเด่นชัดในแผนที่โลกอีกประเทศหนึ่งนี่ขอนแก่นแล้วก็เข้มแข็งครับเราก็มีสายการบินไทยแอร์เชียบินรับส่งวันละหลายเที่ยวบินทุกวันเพราะณเดชน์อยู่บ้านเกิดด้วยครับนี่ณเดชน์เขาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมาเป็นทูตด้วยเนี่ยเห็นไหมฮะตอนนี้แล้วก็มีทูตอารยสถาปัตย์ของขอนแก่นเนี่ยอยู่สัก3คนนะครับก็ลงพื้นที่ทุกวันแล้วครับไปสำรวจตรวจสอบแนะนำติติงชี้แนะเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับโรงเรียนมหาวิทยาลัยห้างร้านบริษัทเอกชนโรงงานต่างๆแล้วก็หน่วยราชการตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวและระบบขนส่งมวลชนทำทั้งระบบครบทั้งรูปแบบครับและทั้งหลายทั้งปวงนะครับรถแมพเราก็จะมาเจอกันปลายปีนี้เป็นจุดนัดพบแห่งปีของเราต่อจากนี้ไปอีก100ปีอย่างที่หมอวิชัยพูดครับ
ในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครับ Thailand Ferry Design Expo 2017ปีที่2ปลายปีนี้ครับ